ไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะตอนนี้ในพื้นที่อุบลราชธานีระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ว่ากำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2ส่วนหน้าก็ยังปักหลักอยู่ในพื้นที่ค่ะคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปดูระดับน้ำกันก่อนสถานีวัดระดับน้ำ M7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำลดลงวันละ10ถึง5เซนติเมตรแต่ว่าเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่7ก็ยังต้องปักธงแดงนะคะคอยแจ้งเตือนว่าระดับน้ำยังอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะระดับน้ำมูลเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาอยู่ที่10เมตร17เซนติเมตรลดลงจากช่วงเช้าประมาณ6เซนติเมตรแต่ยังสูงกว่าตลิ่งอยู่3เมตร17เซนติเมตรอีกจุดหนึ่งคือบริเวณถนนสมเด็จเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบเพราะว่าแม่น้ำมูลไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วไหลเข้ามาท่วมนานกว่า3สัปดาห์แล้วระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วค่ะวันนี้ก็จะเห็นภาพแบบนี้นะคะคือมีทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2ส่วนหน้าก็ช่วยกันล้างถนนแล้วก็มีการนำรถบรรทุกน้ำไปทำความสะอาดตามบ้านเรือนของประชาชนไปฉีดเอาดินโคลนที่ติดอยู่บนผิวถนนนะคะรวมถึงสิ่งปฏิกูลที่ไหลมากับน้ำด้วยเพราะว่าบางจุดเนี่ยเริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2ส่วนหน้าค่ะก็ยังคงปักหลักช่วยเหลือประชาชนอยู่ในพื้นที่นะคะจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกค่ะ